ดัสกรแล้วเอ้าหาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อย3ประตูต่อ0ครับจากนฤพลอนมสว่างลูกยิงของนฤพลก็บอกว่าไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่ว่าชัยวัฒน์